รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Traction 691ฮะยังอยู่กับพวกเรา2คนนะครับต้องบอกว่าเปิดสายนะฮะแล้วก็ Elevation เคยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเราก่อนนะครับนี่ตลาดเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับช่วงนี้ก็เปิดรับสายแล้วก็ SMS นะครับรวมไปถึงเรายังเปิดในเรื่องของตอบคำถามอยู่นะกับชุดเกียร์โยนะครับชุดกันล้มแล้วก็ขายึดนะครับกระสบัดนะครับของ RSV Racing กับคำถามที่จะถามว่า RSV ย่อมาจากคำว่าอะไร SMS เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็จับฉลากกันในวันจันทร์นะครับเพราะวันฉะนั้นก็วันนี้นะครับถ้าว่างๆก็ SMS เข้ามาแล้วกันร่วมสนุกกับเรานะครับเราแจกจริงนะครับฮอนด้าวิบาก CRF 150แบบอินโดจะเข้ามาไทยไหมเมื่อไหร่ครับไม่น่านะไม่แน่ไม่น่าไม่แน่จะบอกว่าไม่เข้าก็ไม่เชิงเดี๋ยวจะโดนสับขาหรอกแต่จะบอกว่าไม่แน่ก็นั่นแหละประมาณนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าเราเห็นตัวรถแล้วก็สวยดีเพราะว่าจริงๆแล้วคู่แข่งก็มีแค่เจ้าเดียวคือ Kawasaki เพราะฉะนั้น Honda จะออกมาแข่งกับเซกเมนต์นี้ไหมหรือว่ายังคงเป็น250 L กับ MU แล้วก็พอมีตัวแรลลี่อีกตัวนึงเพราะขนาดรถ150เองเนี่ยก็มีแค่เจ้าเดียวที่จะเป็นคู่แข่งเพราะนั้นเราก็มองว่าถ้าเป็นเรานะคุ้มไหมที่จะใช่คุ้มไหมว่าที่จะเอารถเพราะเป็นรถนำเข้าไม่ผลิตนำเข้ามาขายแล้วถ้ามันขายไม่ได้อย่างที่ต้องการไว้แล้วรถ150ของ Kawasaki เองตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วไม่ได้ว่าโด่งดังเหมือนแต่ก่อนพอตอนนี้เขาก็โดดไปที่250หมดแล้วอะนะเพราะนั้นก็เรายังบอกไม่ได้ว่าจะมาชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่หวังไว้ว่าอาจจะมาเพราะว่ามีการเปิดรถที่เปิดตัวไปส่วนมากอ่ะมันต้องเข้ามาขายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาต้องดูว่าคู่แข่งมันพร้อมที่จะมาแข่งกับเขาไหมถ้าเป็นตลาดที่กำลังบูมอยู่โอ้คนใช้เยอะแยะโอ้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวมีกิจกรรมซับพอตรงนี้โอเคอันนี้เขาออกมาสู้แล้วแต่ตอนนี้เริ่มซาเริ่มเงียบทุกคนไปเล่นตัว250หมดเลยว่าจะเป็น KLX ว่าจะเป็น Detector ว่าจะเป็นตัว CRF 250LCF 250M รวมไปถึงตัว250 Rally เองที่ Honda เองก็มีตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อยู่แล้วกับ150เอามาแหมเครื่องยนต์ก็กักๆอยู่นะใช่มันเหมือนกับขาดๆเกินๆอยู่ซื้อ150ไปเล่น250เลยไม่ดีกว่าเหรอนั่นแหละไม่ต้องมาหิ้วรถให้มันหนักเอารถที่มันแรงๆงั้นเราไปขี่ให้มันแบบบาแล้ววะเบาเราลงอ่ะไม่ต้องไปนั่นก่อนมากแต่ข้อดีก็มีไงตรงที่แบบขนาดที่มันเล็กลงมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มเล่นได้ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปตัว250อย่างบางทีคนที่แบบไม่เคยขี่จริงๆมันก็เหมือนกับจะหนักเกินไปสำหรับเขาถ้าแบบว่าไปถ้าแบบลดลงมาลดที่ซีลงมามันก็จะทำให้แบบว่าเป็นรถที่เล่นง่ายอย่างตอนที่ผมหัดขี่แรกๆเนี่ยก็ใช้ MS เล็กที่แบบดัดแปลงใส่ยางฝุ่นนั่นน่ะก็คือผมแบบผมรู้สึกว่าผมขี่นั้นน่ะมันนะแต่ว่าพอแบบทักษะพอเราเริ่มได้มาเริ่มมีคนป้อนเข้ามาถึงจะต้องไปขี่ตัว210ถึงโอเคแต่ว่าพอตัวไปขี่250เลยโอ้โหมันยากอ่ะอันนี้เข้าใจความรู้สึกแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่านะว่าเซกเมนต์นี้จะเข้ามาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับไม่สามารถจะตอบได้แล้วกันอ่ะว่างั้นอ่ะเอเลเมนต์ต่อไปครับมอไซมีอาการอั้นจากน้ำมันที่เข้าเยอะจะเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไรนี่ถ้าเป็นรถคาบูใช่ไหมถ้าเป็นรถคาบูแก้ไขง่ายหน่อยใช่ก็ลดลงมานะฮะอาการอั้นคือมันเหมือนกับมันวิ่งไม่ค่อยออกอ่ะมันบวมมันขี่เฉพาะรอบต้นๆรอบ3 4,000 5,000 พอเลย 6,000 แล้วเนี่ยมันจะปุ๊บมันก็จะสำลักอ่ะจะสำลักคือแบบมันจะไปไม่เรียบมันจะไปแบบจะไปหรือจะไม่ไปอยู่เงี้ยจะไปเนี่ยบางคนอ่ะมองเฮ้ยมันน้ำมันไม่พอไม่ใช่นะนั่นน้ำมันเยอะนะแต่ถ้าน้ำมันน้อยเนี่ยคือจะหวานนั่นแหละติดสักพักก็ทะลุมันแห้งไปถ้าอย่างงั้นก็แก้ไขก็ไปเปลี่ยนนมหนูอาการอย่างนี้น่าจะเป็นในเรื่องของขบูมากกว่าเพราะหัวฉีดเขามีการออกแบบมาให้โอเคอยู่แล้วหัวฉีดมันมีการอ่านค่าของตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิเท่านี้ควรจ่ายน้ำมันเท่านี้อากาศเข้าเท่านี้นะครับเรือลิ้นเร่งก็จะหัวฉีดก็จะทำการในการฉีดพ่นให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิณตอนนั้นถ้าเซ็นเซอร์
มันจับไว้ครับคุณจะอากาศเย็นจ่ายเท่านี้อากาศร้อนจ่ายเท่านี้มันก็จะจ่ายด้วยสมองกล ECU ถ้าเป็นขบูเราใส่แค่นมหนูอากาศกับนมหนูน้ำมันถึงเวลามันอากาศมันเลาะเห็นมั้ยสังเกตว่าอากาศเย็นๆตอนเช้าสตาร์ทยากสตาร์ทยากทำไมหัวฉีดสตาร์ทได้เพราะว่าหัวฉีดมันควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ ECU ที่มันอ่านแค่อ๋ออากาศมันเย็นคุณต้องจ่ายน้ำมันขนาดนี้ก็ตุ้มปุ้มปุ้มก็ติดเลยทีเดียวติดประมาณนี้นะครับเอนดูโรหรือวิบากของค่าญี่ปุ่นคลาส250 ตัวไหนน่าเล่นสุดครับก็มี2ตัวก็คือ Honda CRF 250L กับตัว KLX 250ครับทีนี้เนี่ยเอนดูโรหรือวิบากเอาเป็นสไตล์เอนดูโรอย่างเดียวแล้วกันเนาะเปรียบเทียบเพราะวิบากค่าญี่ปุ่นก็มีแค่2 3ค่ายที่ขายอยู่ก็คือ Yamaha Honda และ Suzuki Suzuki มีป่ะซูซูกิมี250มี250มีอ๋อใช่ในส่วนของรถวิบากรถสูตรนั่นคือรถสูตรไม่คือรถสูตรซึ่งซื้อมาไม่มีทะเบียนขี่บนท้องถนนไม่ได้นะแต่ทะเลเอ็นดูโร่อ่ะก็มีตอนนี้มี2ค่ายก็คือ KLX 250กับตัว CRF 250L ใช่ถามในเรื่องของความโหดร้ายก็จะต้องไปทางคาวาซากิซึ่งเขามาก่อนแล้วก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบกระเทือนอย่างเงี้ยคาวาซากิเขามาแบบว่ามาก่อนแล้วก็มามีการออกแบบให้เข้ากับสไตล์นี้อยู่แล้วนะฮะแต่ในส่วน Honda เนี่ยก็คือเหมือนเป็นคู่แข่งอีกค่ายหนึ่งคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยมันจอกแนวๆแบบว่าไม่ค่อยโหดไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ระบบกระเทือนก็จะนิ่มกว่าคาวาซากิพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยากถามหาความแรงความนิ่งแบบเอามาแบบไม่ต้องเซตอะไรแล้วเนี่ยคาวาซากิ KLX อ่ะจะน่าสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะเริ่มหัดโดยที่แบบว่ารอบเครื่องไม่ได้จัดจ้านมากแล้วก็ขี่ง่ายก็ต้องไปทาง CRF 250Lครับนะครับอ่ะอะไรเนี่ย MV F ฮะ F3 F3 800 200ราคาเท่าไหร่ครับ F3 F3 นี่เป็นรถ3สูบนะ3สูบ800 cc มือ1มันอยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าเคยขี่มาแล้วนี่ F3 เคยขี่มาแล้วเป็นไงบ้างเคยขี่มาแล้วเนี่ยตัวนี้เลยสีนี้เลยที่เอามาขี่อ่ะแล้วเป็นไงบ้างอารมณ์มันอารมณ์มันต้องบอกว่า รถตัวนี้มันเหมาะกับการขับขี่ในสนามจริงๆนะฮะคือถ้าเอามาใช้บนถนนเนี่ยพูดได้เลยว่าโอ้โหร้อนนรกแตกมากๆคือแค่แบบว่าขี่จากแถวนวลจันทร์ไปวิภาวดีรังสิตเนี่ยโอ้โหทั้งคนขี่ทั้งคนซ้อนแบบว่าแต่รถมันหล่อรถหล่อรถหล่อจริงมากอิตาลีดีไซน์นี่ต้องยอมรับเลยนะสำหรับตัว FT เนี่ยด้วยความที่แบบมันเป็น3สูบอะตอนแรกเรามองว่ามันจะแบบว่ารอบมันจะแบบว่าขี่แบบธรรมดาแบบว่าไม่ค่อยมีหวือหวาหรือเปล่าแต่ขอโทษนะ3สูบมันลื่นโล่งนี่แบบว่าพร้อมจะยกล้อทุกเกียร์นะฮะอันนี้แล้วราคามือ2อยู่ที่อะไรราคามือ1อยู่ที่ 900,000 กว่าอือมือ2อื้อแล้วตัวนี้ไม่ได้มีขายในบ้านเราตัวนี้เคยมีวางขายในบ้านเราไงตอนที่สมัยตอนแรกอะตอนแรกที่ที่โยกจากคุณค่าคอร์ปอเรชั่นมาที่รถรันเนอร์เนี่ยแต่ตอนนี้วันนี้เปิดตัว MV Gusta นะหมายว่าเปิดโชว์รูมนะครับราคามือสองไม่แน่ใจจริงๆแต่ก็ไม่น่าจะตกมามากอ่ะเพราะว่าคือคนที่เล่นเนี่ยเขาจะรู้ในเรื่องของอานิสงส์ของมันคุณภาพของมันว่ามันไม่ธรรมดาอย่างบางคนเนี่ยถ้าแบบว่าขายแบบมีของแต่งด้วยอะไรด้วยนะโอ้โหราคาไม่ตกเลยนะราคาไม่ต่างมากสาเหตุของคนที่เล่นตัวนี้เนื่องมาจากมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าลงในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตน่าจะประมาณสัก 600,000 น่ะ 600,000 ทีมว่ายิ่งเกินนะก๊อฟใช่ป่ะเพราะผมเห็นในเว็บตอนเนี้ยบางที 800,000 ยังขายอยู่เลย 800,000 มาพ็อปออฟเออใช่ถ้ามาแบบเดิมๆรถเดิมๆที่ไม่มีเลยก็ประมาณนั้นน่าจะแต่ผมดูแล้วไม่น่าต่ํา 600,000 อ่ะน่าสั่งโดยประมาณเนี้ยคือยังไงราคายังยันอยู่แล้วอีกอย่างนึงตอนนี้โอ้โหมีตัวแทนจำหน่ายแล้วด้วยทีนี้การกลับมาอีกครั้งทำให้ราคาอาจจะกลับมาทรงตัวแล้วทีนี้เออว่านี่คือถ้าถามว่ารีวิวนะคือชอบมากชอบในส่วนของรอบเครื่องที่แบบว่าพร้อมที่จะก้าวกระโจนไปทุกเวลาที่เราอยากจะเร่งมันนะฮะออกตัวเนี่ยบางทีนี่ออกตัวเกียร์2เกียร์3ยังได้เลยนะครับเพราะว่าโหล้อมันจัดจริงๆออกเกียร์1นี่จะให้อารมณ์นี่กระชากมากตัวนี้มีชิปเตอร์มาให้ในตัวนะครับแล้วชิปเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเซนซิทีฟมากคือแตะนิดเดียวเนี่ยไปโดนนิดเดียวนี่แบบไปแล้วเข้าแล้วมาแล้วแล้วพวกโหมดอะไรเนี่ยจะไม่ซับซ้อนนะสามารถตั้งโหมดได้เล่นง่ายกว่าเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าค่ายญี่ปุ่นเล่นง่ายกว่าค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ยิ่งเป็นคู่แข่งเขาคู่แข่งของ MV Gusta ก็ได้เป็นในเรื่องของดูคาติพวก
899อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคลาสเดียวกัน8ใช่แต่ตัวนี้มันดีอย่างตรงที่แบบว่ามันลงแข่งในรุ่น600ซีซีได้เพราะอย่างที่บอกในขั้นต้นเป็นรถ3สูบจึงมีแต้มต่อที่จะลงไปในรุ่น600ซีซีได้แบ่งน้ำหนักเขาหน่อยนึงคือ600ซีซีก็คือ600ซีท้วนแต่เป็น4สูบได้จำได้ไหมตัวนี้จูนครูเซลนี่คนที่มาลายเซ็นของเราติดข้างหลังครูเซลเคยขี่แต่ปีนี้ไม่ขี่แล้วปีนี้เป็นปีเตอร์จากแพทริกจากคาเซ่นขี่แทนปีนั้นที่ครูเซลเนี่ยมาขี่ที่สนามช้างนะฮะแล้วก็ด้วยความที่แบบ3สูบแล้วเขาแบบว่าโอเวอร์ทอร์กมากทำให้รถอากาศบ้านร้อนทำให้เครื่องพังไปเสร็จฟิล์มไปสนามนั้นฟิล์มก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะระดับโลกของเราก็เป็นครั้งแรกที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันเวิลด์ซุปเปอร์สปอร์ตเวิลด์ซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีนะถามว่าตัวนี้มันเป็นรถที่แบบว่าต้องคนชอบพูดเลยต้องคนชอบถ้าให้รีวิวคือผมชอบเลยนะถ้าผมมีตังค์นะ ผมก็มีโอกาสได้แค่ทดสอบนี่แหละแต่เพราะว่าพอมันเป็น3สูบแล้วเป็นรถที่รอบจัดแล้วเนี่ยโหในเรื่องของการสึกหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันพูดขี่เล่นในเมืองคงจะลำบากลำบากมากออกทริปยังดีหน่อยอย่างน้อยโอกาสมันน้อยอากาศมันโฟล์มันไม่ร้อนมากออกที่ก็ก้มคือต้องบอกว่าสไตล์รถของยุโรปเนี่ยรถยุโรปเนี่ยเรปิก้ามันเรปิก้ามันคือรถแข่งชัดๆอ่ะใช่ขนาดยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเกียร์โยงนะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแฮนด์โอ้โหแบบ มันทรมานนะต่อให้ขี่ไกลๆก็เถอะมันคือรถสปอร์ตที่แบบว่าพร้อมจะทำการแข่งขันเนี่ยถ้าไปเทียบนะมันก็อาร์ติกตัวใหม่นั่นแหละอ๋ออารมณ์ใกล้เคียงกันเลยสวมไปปุ๊บถูกบังคับด้วยท่านั่งบังคับท่านั่งเลยให้หมอบตลอดเพราะนั้นก็คือถ้าคนที่แบบว่ามีจิตใจที่ชื่นชอบเรซซิ่งอยู่ในตัวเนี่ยเล่นได้แล้วถือว่าเป็นรถที่ได้เปรียบค่ายอื่นด้วยในเรื่องของซีซีแล้วก็น้ำหนักด้วยเบามากเบนูรี่ครับ TRK 502น่าเล่นไหมครับแนะนำหน่อยก็เป็นตัวแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งออกมาเป็นตัวล่าสุดของเบนูรี่นี่นะครับซึ่งบอกเลยว่าไปละไม้ใกล้คืนกับการผสมระหว่าง2ค่ายดูข้างหน้านี่น่าจะรู้นะว่าจะใครแต่อิตาลีนี่แหละอิตาลีด้วยกัน2ค่ายเลยนะครับด้านหน้านี่ก็แน่นอนครับสีแดงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีส้มนะครับถ้าไม่อาไม่ใช่สีส้มเนี่ยสีอะไรนะอีกค่ายนึงอิตาลีนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวให้ว่ากันบอกว่าตัวนี้เครื่อง 500cc นะครับของเบนเลอรี่ที่ออกมาซึ่งเปิดเผยโฉมไปในงานของบางกอกไบเฟสที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เริ่มเอาเข้ามาแล้ววางจำหน่ายแล้วในส่วนของการทดสอบเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลองแต่เราเคยได้สัมผัสเคยได้เห็นตัวแล้วก็เคยได้เห็นข้อมูลในเรื่องของเทคนิคแล้วเรื่องข้อมูลตัวรถแล้วถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับราคาไม่แพงเครื่องยนต์500ซีซีกำลังดีนะครับเสียอย่างเดียวคือเรื่องของน้ำหนักนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ500ซีซีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นด้วยรูปทรงด้วยรูปร่างที่เสริมมาให้ซะเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันผิดกับน้ำหนักกับซีซีมันผิดกันเพราะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมเป็นรถที่ออกแบบมาได้หล่อได้เท่นะครับแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างจะมาครบแล้วก็พร้อมสำหรับการเดินทางอย่างจริงในส่วนของกำลังเครื่องยนต์500ซีซีผมมองว่ามันก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะแต่อย่างที่บอกไปเรื่องของซีซีน้ำหนักถ้าน้ำหนักมันเบากว่านี้ผมมองว่ารถน่าจะคุมง่ายมากกว่านี้เพราะว่ารถ500 cc ถ้าไปเทียบกับตัว CB 500X ครับอันนี้เข้ามาเพียวเล็กบางกระชับขับขี่ง่ายคล่องตัวตัว TRK 502เนี่ยจะมาค่อนข้างจะใหญ่โตส่วนเครื่องยนต์มันแค่500ความใหญ่โตด้วยน้ำหนักมันอาจจะทำให้เราแบบหนืดหนาดสักนิดนึงแล้วก็ในช่วงของรอบที่เดินออกไปเนี่ยค่อนข้างจะอืดนะครับแต่มันก็ตอบโจทย์ของการเดินทางด้วยอุปกรณ์ควบแล้วก็ท่านั่งที่สบายเพราะนั้นถ้าอยากจะซื้อจริงนะครับก็สามารถจะเล่นได้ราคาไม่แพงตัวนี้นะครับจัดไปนั้นมาดูทางไลฟ์สดบ้างสิดูรูปทรงที่มันสวยงามไงเรื่องออกแบบมาขนาดนี้หล่อเหลาเอาการแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอย่างที่บอกนะเล่นได้นะครับ TRK 502เขาบอกว่าพี่ตู่มาแล้วเอ้ามาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วคุณเปมเขาบอกว่าทัวริง GS หรือคุยเซอร์ฮาร์เลย์เดวิสันพี่ตู่พี่ก๊อฟจะเลือกตัวไหนเพราะอะไรนะทัวริง GS หรือคุยเซอร์ HD พี่ตู่พี่ก๊อฟจะเลือกตัวไหนเพราะอะไรครับโอ้โหสองตัวนี้จริงๆไม่ได้ถ้าเผื่อว่ามีตังเนี่ยสองตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเลยนะสำหรับตัวนะถ้าให้เลือกใช่ไหมถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกตอนนี้ผมมองว่าผมไป GSเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผัดผลได้มันลุยบุกตะลุยเดินทางสบายนั่งสบายกว่า
แล้วในเรื่องของการที่ลมปะทะเนี่ยไปขี่ HD Harley หรือไปขี่ Cruiser เนี่ยในเรื่องของลมที่มันปะทะละตัวเราเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยหน่ายกับการขับขี่ด้วยความเร็วที่โอ้โหเรากดไปสัก160 180เริ่มจะมีอาการขืนกับลมหมวกสายรถสั่นถ้าไปขี่ GS ซึ่งเป็นรถ Adventure Touring เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับการเดินทางไกลการที่จะต้องมีระบบแอโรไดนามิกมีวินชิลมีอะไรที่มันทำให้รถขี่ด้วยความเร็ว160 180ขึ้นไปเนี่ยรถมันยังคงนิ่งอยู่เพราะนั้นผมบอกว่าจริงๆมันก็ใช้ในเมืองก็ได้ออกทริปก็ได้เดินทางไกลก็ดีหรือบุกตะลุยก็ได้เพราะนั้นผมบอกว่าเป็น GS ดีกว่าก็เช่นเดียวกัน GS เพราะว่าเคยขี่ทั้ง2ตัวแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Harley Davidson สไตล์สปอร์เตอร์หรือว่า V-Lod คือเอาง่ายๆแค่ขี่จากกรุงเทพเนี่ยไปนครนายกเนี่ยเส้นยาวๆเนี่ยนครนายกเนี่ยนะคือแบบขี่ช่วงความเร็วประมาณ150 160คือปกติเป็นคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไปขี่ Harley แล้วก็แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะบิดได้ขนาดไหนอย่างตัว V-Lod นี่ได้200เหมือนกันนะตัววีล็อต 1,200 อ่ะแล้วไงรู้ป่ะอย่างเงี้ยมันอุ้มลมแล้วก็โทษนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าหยาบคายนะแบบเท้าเนี่ยแค่เท้าเนี่ยแค่ตั้งองศาอย่างเงี้ยนะลมมันตีอ่ะคิดดูเด่นนอกเหนือจากแรงที่แรงตัวแล้วเท้ามันก็ไม่คอยจะอยู่อ่ะง่ายสู้กับมันทั้งตัวอันนั้นเค้าเรียกรถฮาร์เลย์เค้าเรียกสายชิลใช่ขี่เต็มที่แล้วเป็นไมล์ด้วยเป็นกิโลไมล์ต่อชั่วโมงไม่มีกิโลไมล์เลยเป็นไมล์ก็คือเป็นไมล์แล้วเป็นไมล์ต่อชั่วโมงขับสัก80ไมล์นี่ก็80ไมล์พอแล้วนะกำลังดีคือนะครับต้องบอกว่าคืออย่างเราอ่ะยังชอบแบบความที่บอกว่าผาดโผนเรียกหาความเร็วถามหาสมรรถนะในการเข้าโค้งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่อยากที่จะไปทางสายฮาร์เลย์ก็จะเลือกทาง GS ไปก็ยังพอเล่นได้บ้างเล่นโค้งเล่นโค้งสนุกดียกล้ออะไรอย่างเงี้ยครับนะทิ้งไว้ที่อันนี้ละกันนะยังเหลืออีกเบรกนึงในเบรกหน้ากับรายการ Simulator เดี๋ยวกลับมาพบกันครับผม